ประชาชนได้ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์นำมาลดราคาในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดนะคะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชไข่ไก่เป็นต้นนะคะก็มีชาวจังหวัดเลยคนหนึ่งที่บอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีสะท้อนจากการค้าขายประชาชนจับจ่ายน้อยพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเรื่องการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยน่าจะมาช่วยกระตุ้นการจับจ่ายได้มากค่ะคืบหน้าไปอีกขั้นนะครับนายกบอกว่ากฤษฎีกาเนี่ยส่งความเห็นกลับมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับมีทั้งความเห็นข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆนะครับคาดว่าภายใน48ชั่วโมงนี้ก็คงจะมีแถลงข่าวออกมาในขั้นตอนต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อครับไปเมื่อวานนี้นะครับและตอนนี้ก็มีข้อเสนอแนะนะครับข้อคิดเห็นนะครับเราก็ต้องให้ฟังความเห็นจากหลายฝ่ายเดี๋ยวสักวันอีกสัก48ชั่วโมงสัก2วันเนี่ยก็คงมีการแถลงออกมาว่าขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงแต่เบื้องต้นไม่ได้มีข้อติดขัดไม่มีครับไม่มีครับแต่มีข้อเสนอแนะมาที่ก็มีขั้นตอนที่ต้องไปทำต่อนะครับวันนี้การเข้าคุณก่อนครับวันนการเข้าคุณก่อนไม่ครับยังครับขั้นตอนนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ยังไม่ทราบเพิ่งได้เมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวขอให้ทีมทำการศึกษาแล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะครับขอบคุณครับเอาล่ะถ้าฟังจากทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็บอกถึงการตั้งข้อสังเกตว่าข้อกฎหมายมาตรา53พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยอาจจะทำให้โครงการนี้สะดุดหรือไม่เป็นไปตามแผนนายภูมิธรรมบอกว่าถ้าแผนกู้เงินไม่เป็นไปตามแผนรัฐบาลมีแผนสำรองแล้วค่ะเดินหน้าโครงการต่อได้มั่นใจว่าจะต้องได้เห็นแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าเราหาได้นะครับแล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ไหมก็ต้องบอกว่าเตรียมนะครับแต่ว่ารอให้เกิดแล้วมันจะมีกระบวนการให้ได้เรียนรู้ไปร่วมกันนะครับพูดมาตอนนี้มันก็ยังมีวิพากษ์วิจารณ์กันอีกไม่มีหยุดเพราะนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการที่จะทำงานต่อไปผมคิดว่าเวลานี้เท่าที่ฟังเสียงวิจารณ์ก็มากเพียงพอแล้วนะครับเพียงแต่อยากย้ำอย่างเดียวว่าการวิจารณ์น่ะต้องดูที่วัตถุประสงค์ด้วยต้องดูว่าโครงการนี้เขาเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรคือสาระสำคัญของมาตรา53ตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยนะคะระบุเอาไว้ว่าการกู้เงินของรัฐบาลนอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยให้กระทรวงการคลังกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันค่ะ